อนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านฟ้าไก่ทอดคอหมูทอดนะคะกรอบฉ่ำเด้งอร่อยแสงออกปากบอกเลยว่าไก่ทอดคอหมูทอดแบบเนี้ยถ้าโมมีโมจิโกะอวอร์ดโมจะยื่นเป็นเหรียญทองคำให้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ลุกแปลกตาปะลุกไลท์เลิฟลุกแปลกตาปะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบโอเวอร์ออลเนี่ยวันเนี้ยนี่บอกก่อนว่าแต่งตัวเนี้ยร้านที่จะพาไปโคตรเซอร์ไพรส์ไม่เราทำหลายอย่างไงวันนี้ทำหลายอย่างวันนี้ทำหลายอย่างวันนี้รับเป็นบทนักธุรกิจท่านหนึ่งด้วยรับจบชุดเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราแปลกตามากจริงๆกับตัวเองอยากเปลี่ยนดูไปสาวแอคทีฟสาวแซ่บมันพอทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราตะกะน้อยลงบ้างไหมไม่ เดี๋ยววันนี้เจอสว่างปามทำไมอ่ะอย่าแบบอยากปากไม่แดงไม่มีแรงกินแบบปกติดูเป็นสาวฟู้ดเลเวอร์วันนี้อยากดูเป็นสาวแบบ working woman เป็น girl boss อะไรเงี้ยแต่มันขาดอย่างนึงขาดอะไรครับต้องถือแก้วกาแฟจริง girl boss ต้องถือกาแฟอันนี้คือเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าถือกาแฟหนึ่งแก้วขอเป็นอเมริกาโน่เพื่อแสดงถึงความเป็นสาวเฮลตี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนักธุรกิจที่ดีเขาต้องดื่มกาแฟดำสังเกตป่ะจริงก็เพราะว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพตัวเองนี่ยังไม่ได้เอาแก้วออกนะอย่าเอา CG ออกนะก็คือผู้หญิงอย่างเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองไงยิ่งยุคนี้สาวอย่างเราชงเองอยู่ที่บ้านประหยัดแต่ว่าต้องหอมเข้มข้นเหมือนอยู่ร้านกาแฟใช่อุ้ยเนสกาแฟอเมริกาโน่ออริจินอลมีรสเดียวหรออะไรคะนักธุรกิจเขาไม่กินรสเดียวเขาสลับกันเนสกาแฟอเมริกาโน่หอมเข้มจริงในช่วงเช้าของซัมเมอร์นะคะโมก็จะชงตัวเนสกาแฟอเมริกาโน่นะคะดื่มนะคะก่อนที่จะไปทำงานค่ะเนสกาแฟอเมริกาโน่ทั้ง2สูตรเป็นกาแฟเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพใดๆก็คือสะดวกรวดเร็วมากไม่ต้องใช้น้ำร้อนแค่ฉีกซองแล้วก็ใส่ในน้ำเย็นเติมน้ำแข็งพร้อมดื่มได้เลยค่ะรับรองหอมสดชื่นดื่มแล้วได้รสชาติของคนรักกาแฟอเมริกาโน่แบบแท้ๆแน่นอนค่ะชนค่ะเพื่อนนี่ดื่มกาแฟยามเช้าร่วมกันชนแต่เช้าแก้วนี้เป็นสูตรอเมริกาโน่ออริจินอลจะให้ฟิลลี่บอกว่าอร่อยเข้มหวานน้อยหอมนุ่มเพียง35แคลอรี่ต่อซองค่ะสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะคือจะหอมเข้มแล้วก็ไม่หวานเลยคือ5แคลอรี่ต่อซองเท่านั้นแล้วก็ทั้ง2สูตรเนี่ยจะมีตราเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพเลยนะจ๊ะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากคือเหมาะกับซัมเมอร์สุดๆเราพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปทำงานต่อร้านนี้เป็นร้านที่โมดูมาเป็นเดือนแล้วไม่มีโอกาสได้ไปสักทีใช่แล้ววันนี้ฉันจะได้ไปฉันจะต้องได้กินคอหมูทอดที่อร่อยที่สุดในย่านสัมพิญเยาวราชนี่เป็นไงงั้นเดี๋ยวเราว้าไปเลยละกันนะคะได้ก็ความรวดเร็ว 1 2 1 2 3 go อ้าวผิดป่ะ 1 2 3 go เฮ้ยคนละฝั่ง 1 2 3 go ไม่ได้ไปว้ามาแล้วเธอพร้อมหรือยังว่าจะฟังการอธิบายทางของฉันเริ่มร้านฟ้าไก่ทอดคอหมูทอดนะคะอยู่ใกล้ๆกับไทยออยล์ซิลอินคัสตี้ไทยออยล์ซิลอินดัสทรีแล้วก็เทนโคค่ะเธอฉันไม่ได้แกล้งอ่ะง่ายๆเซิร์ชใน Google ว่าฟ้าไก่ทอดใช่เฮ้ยเมื่อกี้เดินผ่านกลิ่นมันหอมมากมันเหมือนไก่ทอดเจ้าดังร้านนั้นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านฟ้าไก่ทอดคอหมูทอดนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยหอมมากโอ้โหหนูตามมาจากโซเชียลค่ะอุ้ยโทรมาก่อนจุดจีนครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่หนูโทรมาเราบอกว่าจุดจีนปิดใช่ไหมคะหนูรอเขาเรียกว่ารอเป็นเดือนมันหอมขนาดหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองทานดูหอมมากเลยคือเห็นชื่อร้านป้าไก่ทอดใครชื่อป้าอ๋อเป็นแม่ครับอ๋อคุณแม่ยังสวยอยู่เลยค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่สาวสวยมากขายคุณแม่ป้าขายกี่ปีแล้วคะ16ปีแล้วค่ะ16ปีก่อนที่จะขายเมนูนี้เคยขายอย่างอื่นไหมขายอาหารตามสั่งแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาขายหมูทอดไก่ทอดอย่างเดียวไม่อยากใช้คนงานเยอะก็เลยหันมาขายที่เล็กๆน้อยๆกับคนเล็กน้อยๆนี่สถิติประมาณถึงร้อยไหมคะโอ้ประมาณค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะวันละ100 โลเล็กๆน้อยๆ ข้อดีของร้านของทอดคือเขาจะทอดไว้จำนวนเยอะไม่ต้องต่อคิวนานถ้าเป็นพวกร้านปิ้งอ่ะคิวจะยาวมากสังเกตปะร้านหมูปิ้งไก่ปิ้งอย่างเงี้ยคิวจะต้องแบบ3 ชั่วโมงเพราะว่ามีเตาเดียวแล้วใช้เวลาปิ้งนานแต่ทอดเนี่ยคือเขามีหม้อใหญ่ในการทอดคนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บซื้อแล้วก็ไปได้ถูกดีเหมือนกันนะมาจากเอกมัยโอ้โหต้องสั่งก่อนคิวเขาแน่นมากอ๋อจริงเหรอไม่ต้องต่อคิวนานสรุปต้องรอคิวไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าฉันเราจองไว้แล้วฉันโทรมาร้านนี้คือต้องโทรมาจองก่อนใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่โมเข้าใจผิดผ่านไปแล้ว15 นาทีก็ยังคงรอต่อไปหมูทอดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าวไก่ค่ะนี่น้ำต้ม2 เวอร์ชันค่ะขอบคุณค่ะพวกเธอดูชิ้นนี้ดูต่ำๆอันนี้คอหมูดูน่ากินไหมว้าวกระเพาะไก่ชิ้นใหญ่มากกลมมากน่ากินมากสะโพกไก่หนังกรอบไม่อมน้ำมันแล้วกรอบมากแล้วข้างในคือเป็นสะโพกไก่ฉ่ำๆเลยไม่แห้งอยากกินนี่แล้วอ่ะปลาหมูจิ้มนะครับเป็นการจิ้มเฉพาะตัวนะคะชิมแล้วนะความหมูทอดที่ใฝ่ฝันแสงออกตากรอบฉ่ำเด้งอร่อยแสงออกปากจริงๆขอยัดราดหอมบอกเลยว่าไก่ทอดอร่อยแบบนี้ยังหาได้จากคอหมูทอดแบบนี้หาไม่ได้ลองชิมโอ้โหให้มันจบตรงนี้ค่ะต่อไปอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าแบบไม่ได้ขายในย่านที่แบบคนพลุกพล่านแต่คนมาเองอะร้านน้ำจิ้มน้องไก่ดูน่าอร่อยมากน้องไก่ข้างในฉ่ำมากแล้วแป้งข้างนอกกรอบมากดูเนื้อข้างในดิฉ่ำอ่ะเห็นเมาอย่างวาวเฮ้ยนี่เป็นร้านที่เท่าไหร่นะมัน32ของปีใช่ปะ32หรือ33นี่แหละทีมตัดขึ้นค่ะแต่ขอยกให้เป็นร้านคอหมูทอดที่จัดว่าเด็ดดวงเด้งที่สุดจุกตาสายตามันหลอกกันไม่ได้คือตอนนัชชานะคะนัชชากินจะหมดนอกแล้วนะคะอร่อยปะอร่อยมากสิ่งใดอร่อยสุดไม่ต้องโอ้โหวันนี้ไม่ได้ดูที่จิ้มอยู่ว่าอะไรอร่อยสุดแล้วเดี๋ยวทุกคนรู้เองนี่กล้าพูดเลยว่าแตกต่างถึงแม้ว่าจะเป็นคอหมูทอดเมนูธรรมดาแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของร้านนี้อ่ะเขาทอดจนมันแบบมันไม่มีที่อื่นที่ไหนเทียบได้จริงๆสำหรับโมนะถ้าโมมีโมจิโกะอวอร์ดโมจะยื่นเป็นเหรียญทองคำให้เลยอร่อยมากจริงเฮ้ยต้องมีแล้วปะเฮ้ย เราทำสติกเกอร์กันป่ะว่าเวลาเราไปกินร้านไหนแล้วร้านไหนที่อร่อยสุดมอบเหรียญทองคำให้ก็มันเป็นเรื่องที่น่าแบบจ้องจารึกไว้ตื่นตาตื่นใจเวลาเราเจออะไรที่มันอร่อยแล้วใช่เลยอะเราอยากจะแบบเราก็จะอยากจะเซฟไว้เหมือนกับเนสกาแฟอเมริกาโน่ค่ะคือจะบอกเลยว่าถ้าใกล้เข้าช่วงซัมเมอร์แบบนี้ใครอยากจะหาอะไรดื่มตอนเช้าชงเย็นๆเนสกาแฟอเมริกาโน่เป็นอเมริกาโน่ที่สุดแล้วมันชงเย็นได้แล้วรสชาติอะคือโอเคเลยคือมีความหอมเข้มจริงๆแล้วก็อร่อยจริงชงง่ายด้วยหาซื้อได้ที่7-Elevenแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะต้องขอบคุณเนสกาแฟอเมริกาโน่ที่ช่วยสร้างโมเมนต์ดีๆในวันนี้นะจ๊ะไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะแล้วก็ถ้าใครกินอะไรตามโมก็แท็ก IG มาด้วยจ้าเดินทางเข้าสู่ร้าน30กว่าของปีแล้วนะเร็วมาก100 ล้านฉันทำได้แน่แต่มันทำได้เมื่อไหร่รอดูใช่ไหมค่ะ